นับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัว Prestige กลับมาพบกับคุณอาและอ้อมอีกครั้งนะคะครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูวันนี้ที่เรามานำเสนอคืออะไรคะโจ๊กข้าวกล้องกระดูกหมูเต้าหู้อ่อนครับนี่คือมันจะมีเต้าหู้หลายแบบค่ะมีแข็งๆด้วยอ่อนๆด้วยหรือเต้าหู้ไข่อันนี้เป็นเต้าหู้แบบนี้นะคะจริงๆใช้เต้าหู้อะไรก็ได้จริงๆใช่ถูกต้องวัตถุดิบก็มีข้าวกล้องนะครับน้ำสต๊อกกระดูกหมูครับเต้าหู้อ่อนแครอทแล้วก็อันนี้เป็นข้าวโพดจริงๆน้ำสต๊อกเนี่ยเราก็สามารถใช้ให้กับเด็กได้หลายแบบมีน้ำสต๊อกผักด้วยแต่บ้านเรานิยมของเราเนี่ยบ้านเรานิยมใช้กระดูกหมูนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ประโยชน์และนอกจากนั้นก็มีแบบหอมมีมะเขือเทศมีต้นหอมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มีมันด้วยแครอทด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้หม้ออัดแรงดันใบนี้นี่ใช้ยังไงหม้ออัดแรงดันนี้นะคะเราก็ง่ายมากคุณอาร์ตใส่เลยเริ่มด้วยข้าวข้าวกล้องกล้องก่อนละกันนะครับส่วนประกอบในระหว่างที่คุณอาทำเนี่ยนะคะเราก็จะนำเอาแครอทเนี่ยนะคะนี่เราต้มสุกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้มข้าวโพดเดี๋ยวเราจะมาใส่เข้าไปด้วยตามด้วยน้ำสต๊อกนะครับใส่หมดเลยใช่เอาแบบที่เราทำปกติอะค่ะคนให้เข้ากันให้มันแตกให้มันแตกตัวใช่หม้ออัดแรงดันเนี่ยนะคะจริงๆเขาคิดมากเลยนะคุณอารู้มาที่ประเทศญี่ปุ่นอะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่แบบเยอะนะใช้สอยเยอะแล้วหม้อแบบนี้ก็สามารถใช้ได้กับไมโครเวฟประหยัดเวลามากเมนูที่เราทำนี้นะคะปกติใช้เวลา45นาทีวันนี้เราจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีในไมโครเวฟเท่านั้นเองใช้ไฟปานกลางค่ะรวดเร็วคนได้พอประมาณแล้วพอประมาณต่อไปเราก็ใส่เครื่องกระดูกหมูหลังจากนั้นพอเราใส่นี้เข้าไปแล้วกระดูกหมูปุ๊บเต้าหู้ลงไปเลยนี่วัตถุดิบของเราเต้าหู้นี่ถือว่าเป็นโปรตีนเกษตรใช่ไหมคะทำจากถั่วเหลืองมีโปรตีนวิตามินเยอะเหมือนเนื้อสัตว์เหมือนเนื้อสัตว์มีโปรตีนต่อไปใส่หมดแล้วใช่ไหมคะข้าวโพดและสีสันก็จะแบบว่าสวยน่ารับประทานด้วยจริงเราตุ๋นไปเลยด้วยกันก็ได้นะจริงๆแล้วใช่ก็ได้มาช่วยใส่หม้อค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะคะหม้อต่างๆที่เราใช้ทำอาหารนี่จริงๆเราต้องใช้ให้แบบว่าถูกต้องตามลักษณะหม้อด้วยนะคะมันจะทำให้อาหารสุกเร็วแล้วก็สุกทั่วถึงด้วยตอนนี้นะคะคุณค่าทางอาหารของเรานะคะสำหรับให้น้องๆหรือว่าลูกของผู้ชมหรือแม้แต่น้องนาวานี่คุณค่าอาหารครบถ้วนหมดทุกอย่างเลยนะคะครับนี่และอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราใช้หม้ออัดแรงดันแบบนี้นะคะคุณค่าอาหารที่แบบว่าอยู่ในหม้อนี้ก็จะอยู่อย่างครบถ้วนทุกอย่างเลยด้วยครับเสร็จเรียบร้อยปิดนี่ค่ะปิ้งเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำหม้ออัดแรงดันนี้ใส่ในไมโครเวฟค่ะคุณรัตตั้งเวลายังคะ20นาทีตั้งแล้วครับเรียบร้อยด้วยเตี้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณน้าออกมาเลยค่ะหม้ออัดแรงดันนี้นะคะใช้สำหรับไมโครเวฟเท่านั้นเลยเดี๋ยวต้องเปิดก่อนนะดูให้จุกอันนี้ลงไปก่อนใช่ถึงจะเปิดได้ว้าวนี่โอ้เป็นไงคะข้าวกล้องนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับใช่มีทั้งวิตามิน B แมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆแต่ว่าเวลาการเก็บนี่เก็บได้อายุสั้นมากน้อยกว่าข้าวสารเพราะว่าอาจจะขึ้นราได้นี่กระดูกหมูมาเป็นชิ้นสวยแล้วพอแล้วค่ะนี่เราก็แบบอาจจะมีอีกนิดนึงนะเรามีของที่เราต้มไปแล้วนิดนึงนี่เสร็จเสร็จเรียบร้อยค่ะโจ๊กข้าวกล้องกระดูกหมูเต้าหู้อ่อนสำหรับจริงๆก็ทุกคนในครอบครัวก็ได้เนาะครับใช่เรียบร้อยค่ะน่ากินไหมคะสำหรับวันนี้นะคะ
อ้อมกับอาร์ตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ้อมกับเจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเขาคิดจะกูดนะคะวิธีไปไม่ยากเลยแล้วก็กลับมาพบกับอ้อมกับพี่ย่านใหม่มาดูซิว่าคราวหน้าเราจะทำเมนูอะไรอะไรอร่อยให้กับลูกๆของคุณผู้ชมทานอีกแล้วก็น้องนาวาของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ